วัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้นะคะตัวนัทก็ได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจค่ะจากค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ที่จัดขึ้นณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามาฝากกันค่ะค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9โดยมีเยาวชนชายอายุ 7-12 ปีจำนวน40คนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 5,700 คนทั่วประเทศพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติตนตามหลักวิถีแห่งธรรมโดยกิจวัตรต่างๆในค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมได้แก่การสวดมนต์ทำวัดเช้าการทำกิจกรรมสันทนาการบำเพ็ญประโยชน์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและรับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อร่วมบรรพชาเป็น12สามเณรน้อยในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ค่ะโดยตลอดระยะเวลาของกิจกรรมในค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมบริษัท CP เมจิจำกัดผู้สนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ได้นำผลิตภัณฑ์นมเมจิมาแจกให้กับน้องๆและผู้ปกครองทั้ง40ครอบครัวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าค่ายอบรมตลอดทั้ง3วันโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานค่ะขอเชิญติดตามชมการถ่ายทอดสดวิถีปฏิบัติของเหล่าสามเณรน้อยทั้ง12รูปได้นะคะณวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณสถานนครประวัติศาสตร์โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่17เมษายนตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะและยังสามารถติดตามข่าวสารรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของโครงการได้นะคะที่ www.truepookpanya.com/truelittlemang หรือทางแฟนเพจ Facebook สามเณรปลูกปัญญาธรรมค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้โดนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ